ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกับปีใหม่2564พบกับรายการใหม่นะคะของสถานีโทรทัศน์สำนักงานโทรทัศน์ชาติ Voice TV ค่ะกับรายการตลอดขอบค่ะต้องบอกว่ารายการนี้นะคะในปี2564ค่ะเราจะนำเสนอนะคะในเรื่องของเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะของพี่ๆตำรวจนะคะในทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตำรวจนั้นนะคะมีหลากหลายหน้างานมีหลากหลายกิจกรรมมากมายนะคะรวมถึงพี่ๆเขาค่ะก็มีการทำคลิปนะคะประชาสัมพันธ์ต่างๆมากมายเราจะนำมานำเสนอในรายการของเราค่ะรวมถึงช่วงท้ายของรายการนี้นะคะต้องบอกเลยว่าพี่ๆตำรวจรวมถึงพี่น้องประชาชนนะคะสามารถนำไปใช้ได้นั่นก็คือช่วงอาชีพพารวยค่ะในช่วงนี้นะคะจะแนะนำในเรื่องของอาชีพต่างๆค่ะที่สามารถนำไปทำเสริมได้นะคะโดยเฉพาะพี่ๆตำรวจท่านไหนค่ะที่อยากจะทำอาชีพเสริมนะคะแนวทางในช่วงอาชีพพารวยค่ะจะทำให้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะและเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่2564นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านตอนนี้นะคะก็คงจะกำลังท่องเที่ยวรวมถึงกลับภูมิลำเนาอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนว่าในส่วนของการเดินทางนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวค่ะการเดินทางแต่ละครั้งนั้นนะคะเราจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพรถนะคะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับตอนนี้คุณผู้ชมคงจะเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมคะและแน่นอนว่าในช่วงเทศกาลนะคะทุกๆเทศกาลค่ะตำรวจจะมีอีกโครงการนึงนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถออกจากบ้านได้อย่างอุ่นใจว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะบ้านของท่านจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพค่ะกับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจโดยเฉพาะปีนี้นะคะในยุค 4.0 นะคะเข้าสู่ยุค 5.0 ค่ะตำรวจนะคะมีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจแบบออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปที่สถานีตำรวจสามารถลงทะเบียนง่ายๆนะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าระบบของโปรแกรมนะคะฝากบ้านไว้กับตำรวจนั่นเองค่ะคุณก็จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนั่นเองค่ะพูดในส่วนของเรื่องการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางกันนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีในเรื่องของการตรวจเช็คแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะและหลายคนคงจะไม่รู้ว่าแบตเตอรี่รถยนต์นั้นนะคะมีอายุการใช้งานนั่นเองบางคนใช้อย่างเดียวไม่เคยตรวจเช็คหากว่าเรานะคะไม่ได้เช็คค่ะอาจจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างทางการเดินทางได้นะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะจะต้องมีการตรวจสอบแรงดันค่ะของแบตเตอรี่รถยนต์นะคะต้องไม่ต่ำกว่า12โวลต์นั่นเองหากต่ำกว่านั้นนะคะจะต้องมีการไปที่ศูนย์นะคะดำเนินการเปลี่ยนหรือว่าซ่อมแซมหรือว่าชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้การเดินทางของท่านนั้นนะคะราบรื่นไปได้ดีค่ะสิ่งต่อมานะคะที่จะต้องตรวจสอบนั่นก็คือช่วงล่างรถยนต์นั่นเองหลายคนไม่ทราบเลยสินะคะว่าช่วงล่างของรถยนต์นั้นมีความสำคัญมากนะคะเวลาที่เราขับขี่นั้นช่วงล่างค่ะจะต้องมีความเสถียรนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับน้ำหนักนะคะของสิ่งต่างๆที่เรานำไปไว้บนรถได้ด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะจะต้องมีการเช็คด้วยการขับรถทางตรงนะคะสังเกตว่าพวงมาลัยตรงหรือไม่แต่ถ้าหากว่าพวงมาลัยไม่ตรงนะคะหรือว่าจับพวงมาลัยแล้วตรงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารถเริ่มเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวานะคะแสดงว่าช่วงล่างเริ่มมีปัญหานะคะต้องเข้าศูนย์ค่ะให้มีการตั้งค่าช่วงล่างใหม่ก็จะทำให้การขับขี่นั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนสิ่งต่อมานะคะที่อยากจะแนะนำว่ายังไงก็ต้องมีการดูแลนะคะนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันเบรกแล้วก็ระบบเบรกสำคัญยังไงหากเราขับรถไปนะคะบนบริเวณถนนค่ะที่มีความเปียกชื้นนะคะหรือว่าลื่นหากระบบเบรกไม่ดีแล้วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะใครนะคะที่เดินทางไปยังภาคเหนือภาคอีสานโค้งค่อนข้างเยอะขึ้นเขาลงเขาค่อนข้างเยอะดังนั้นเรื่องระบบเบรกและน้ำมันเบรกเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นเองค่ะส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือในเรื่องของล้อนะคะหรือว่ายางรถยนต์นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะคงจะไม่รู้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมาจากในส่วนของล้อเนี่ยดอกยางเนี่ยหมดหรือว่าค่อนข้างสึกนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่นะคะที่จะต้องใช้ความเกาะถนนนะคะค่อนข้างมากเนี่ยถ้าหากว่าดอกยางสึกร่วมก่อนไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้การเกิดอุบัติเหตุนั้นมีอัตราสูงขึ้นได้นั่นเองค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวกับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปไหนก็ได้นะคะแล้วก็ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชมต้องขับขี่นะคะอย่าระมัดระวังมีสตินะคะง่วงไม่ขับเมาไม่ขับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอยู่เสมอก็จะทำให้คุณผู้ชมนะคะห่างไกลจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองค่ะเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการเดินทาง
ทุกวินาทีคือเวลาของชีวิตไม่ว่าจะใกล้หรือไกลต้องใส่ใจตลอดเส้นทางเพื่อนำพาคนที่เรารักไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยก่อนออกเดินทางจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายยานพาหนะและอุปกรณ์จำเป็นต่างๆผู้ขับขี่ควรต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการเดินทางศึกษาเส้นทางเป้าหมายและงดรับประทานยาที่อาจทำให้ง่วงซึมก่อนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถ1สัปดาห์ก่อนเดินทางตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเช็คระบบเบรกความร้อนระบบไฟฟ้าล้อสภาพยางลมยางยางอะไหล่และต้องไม่ลืมคาซีทหากมีเด็กเล็กเตรียมอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่าลืมบันทึกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินไว้1193ตำรวจทางหลวง191แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายขับรถด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติตามกฎจราจรง่วงและเมาไม่ขับอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆเพื่อชีวิตปลอดภัยห่างไกลโควิดท่องเที่ยวปีใหม่อย่างสบายใจฝากบ้านไว้ให้ตำรวจดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเติมเต็มความสุขให้คนไทยตลอดเทศกาลปีใหม่2564ส่วนแน่นอนว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วจะต้องเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะคะแน่นอนว่าใครหลายๆคนนะคะออกไปพร้อมกันกลับมาพร้อมกันรถติดแน่นอนแต่ว่าวันนี้ค่ะแน่นอนว่าเราจะมีการแนะนำเส้นทางแยกนะคะเส้นทางเลี่ยงต่างๆค่ะให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะคะว่าจะกลับเส้นทางไหนจะได้รับความสะดวกนะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยบางภาคเนี่ยสามารถไปได้หลายเส้นทางนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดแล้วก็ติดสะสมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำ4ภาคเลยทีเดียวนะคะจะมีเรื่องราวนะคะหรือว่าเส้นทางอะไรมาแนะนำกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะในช่วงเทศกาลที่ประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาการจราจรในถนนเส้นหลักสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเสนอทางเลี่ยงทางเลือกในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อลดปัญหาการจราจรเส้นทางลงใต้ใช้ทางหลวงหมายเลข35หรือถนนพระรามที่2วิ่งตรงไปถึงต่างระดับวังมะนาวแล้วเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีหรือเลือกใช้ทางหลวงหมายเลข4หรือถนนเพชรเกษมเข้าจังหวัดนครปฐมผ่านราชบุรีเข้าเพชรบุรีการเดินทางขึ้นภาคเหนือให้เลี่ยงไปใช้ถนนวงแหวนตะวันออกหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข9เลี้ยวซ้ายที่ต่างระดับคลองหลวงใช้ทางหลวงหมายเลข3214เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข347เลี้ยวซ้ายที่แยกบางปะหันเพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข32หรือสายเอเชียทางเลือกการเดินทางไปภาคอีสานเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณการจราจรหนาแน่นเส้นทางที่1ใช้ถนนพหลโยธินเลี้ยวขวาที่3แยกพุแคเข้าถนนพุแคลมสักทางหลวงหมายเลข21เลี้ยวขวาแยกม่วงค่อมเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข210ไปยังจังหวัดชัยภูมิเส้นทางที่2เส้นทางกรุงเทพฉะเชิงเทราใช้ทางหลวงหมายเลข304ผ่านอำเภอพนมสารคามอำเภอกบินบุรีอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเส้นทางที่3จากกรุงเทพไปจังหวัดสระแก้วอรัญญประเทศตำบลตาพระยาอำเภอโนนดินแดงอำเภอละหารทรายเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์การเดินทางไปภาคตะวันออกทางเลือกที่1ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์ทางเลือกที่2ใช้ทางหลวงหมายเลข304ผ่านมีนบุรีหนองจอกออกสู่ภาคตะวันออกทางเลือกที่3ใช้ทางหลวงหมายเลข34บางนาตราดผ่านบางนาบางปะกงหรือใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีออกสู่ภาคตะวันออกทางเลือกที่4ใช้ทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทเที่ยวปีใหม่ปลอดภัยห่างไกลโควิดอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นี้คุณผู้ชมนะคะก็คงจะรับรู้เส้นทางการเดินทางแล้วนะคะว่าจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครยังไงนะคะมีเส้นทางอะไรบ้างนะคะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะเดินทางไปแวะกลางทางนะคะหรือว่าแวะเข้าปั๊มเข้าห้องน้ำอย่าลืมนะคะสวมแมสนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่นั่นเองค่ะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะก็จะต้องมีการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ค่ะส่วนแน่นอนว่าหากคุณผู้ชมขับขี่บนท้องถนนแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรรู้ไหมคะว่าคุณผู้ชมจะต้องมีโทษปรับอย่างไรบ้าง นะคะช่วงนี้ค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังไม่ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะอย่างเป็นทางการแต่ว่าทั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะระมัดระวังค่ะก็ยังคงมีการใช้กฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องการเมาแล้วขับนะคะรวมถึงกฎหมายอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปศึกษากันว่าโทษแต่ละโทษบนท้องถนนนั้นนะคะมีค่าปรับหรืออัตราโทษอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะอัตราการตายบนท้องถนนของคนไทยมากที่สุดในเอเชียเป็นอันดับ2ของโลกถ้าช่วงปีใหม่ก็ตาย 3-400 คนแล้วเตือนกันทุกปีก็ยังตายแบบเดิมๆทุกปีเมาหรอวะแกเมาแหละสภาพแบบนี้ไม่รู้จะถึงไหมเนี่ยแกโอเคไหมหายง่วงยังไม่พักแล้วเดี๋ยวไปต่อได้แกแกลงมาหอดใช่ไหมเห็นไหมเตือนแล้วก็ไม่ค่อยฟังขอร้องแหละนะปีใหม่เนี่ยแบบนี้อย่าทำเลยทีนี้คุณผู้ชมรู้แล้วนะคะว่าการเมาแล้วขับนั้นส่งผลอย่างไรและจะต้องโดนโทษปรับอย่างไรบ้างโดยเฉพาะถ้าหากว่าใครเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากโทษที่ได้รับแล้วผู้ที่สูญเสียนะคะก็ไม่ควรที่จะต้องโดนอะไรแบบนี้ดังนั้นเรานะคะจะต้องรู้สติค่ะเมาไม่ขับดื่มแค่แก้วเดียวก็ไม่ควรขับแล้วนะคะโทรเรียกคนอื่นนะคะคนในครอบครัวรวมถึงตอนนี้นะคะมีบริการมากมายนะคะในการที่จะบริการขับขี่ให้โดยที่เรานั้นไม่ต้องขับเองนั่นเองค่ะพูดถึงในเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะยังคงมีการสรุปในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะซึ่งทั้งนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเองนะคะท่านก็ได้ออกมาบอกว่าจะมีการตั้งด่านนะคะในเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์หลังจากปีใหม่นี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนก็ถ้าหากว่าจ้องที่จะเมาแล้วขับนะคะต้องบอกเลยว่าเจ้าที่จะกลับมานะคะแต่ว่าด่านรุ่นใหม่นี้นะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบได้โปร่งใสแน่นอนแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลและเพื่อที่จะมีการมีความมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทำให้เรานั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะแล้วก็มีหลักฐานที่ชัดเจนค่ะนั่นก็คือในระบบ Smart Police Online Alcohol Checkpoint นั่นเองค่ะต้องบอกว่าระบบนี้ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะชัดเจนค่ะแล้วก็สามารถที่จะตรวจวัดแอลกอฮอล์ระดับแอลกอฮอล์ได้ดีมากๆนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเป็นระบบที่เก็บไว้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะโดยมีการเก็บข้อมูลในเชิง Data Analysis ด้วยสามารถวิเคราะห์นะคะข้อมูลออกมาได้ทำให้เราได้รู้ว่าสถิตินะคะของผู้ที่เมาแล้วขับบนท้องถนนมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในส่วนของการใช้งานเครื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ยากนะคะจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างนั้นวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้กันว่าเครื่องนี้จะต้องใช้งานยังบ้างเผื่อเตรียมตัวกันค่ะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ออนไลน์นะครับโดยที่เครื่องนี้จะมีการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์นะการทำงานของเครื่องเบื้องต้นเปิดเครื่องมาเนี่ยก็จะมีการลงใส่รหัสจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหัวหน้าด่านนะครับเดี๋ยวให้ทางน้องเขากดสมมติว่าอันนี้จะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางตำรวจหัวหน้าด่านจะกดรหัสเข้านะครับ
อันนี้ก็จะมีการบันทึกไว้ว่ารหัสนี้คือตำรวจชื่ออะไรนะครับแล้วก็อยู่ที่สถานีไหนนะอันนี้ก็จะเป็นเริ่มการทำงานในการเป่านะครับเบื้องต้นก็จะมีการรูปใบขับขี่ของผู้ที่จะเป่าแอลกอฮอล์นะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะจากนั้นก็จะสแกนลายนิ้วมือของผู้ที่จะเป่าเมื่อสแกนเสร็จแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มทำการเป่าแอลกอฮอล์นะครับโดยที่ขณะที่เป่าก็จะมีกล้องที่จะทำการถ่ายรูปบันทึกภาพขณะกำลังเป่านะครับอันนี้ก็จะโชว์ว่ามีแอลกอฮอล์ครับเมื่อกี้น้องดื่มแอลกอฮอล์มานิดนึงนะครับเพื่อเพื่อสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็จะมีใบเลขใบขับขี่สแกนลายนิ้วมือภาพถ่ายจริงๆแล้วเรื่องปีใหม่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ทราบนะครับว่าเราก็เน้นเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในขณะเดียวกันก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับก็เป็นหลักปฏิบัติ2 อย่างซึ่งเราดูแลซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงแต่ช่วงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนสีต่างๆซึ่งท่านก็คงทราบในความหมายจราสีนั่นว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้นึกถึงมาตรการป้องกันโควิดไว้นะครับว่าให้ระมัดระวังคุณผู้ชมรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็อย่าเมาแล้วขับค่ะเราจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอย่าไว้ใจในการขับขี่บนท้องถนนค่ะหากเราประมาทนะคะรวมถึงดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เราขาดสติแล้วก็จะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งผู้ที่ถูกเรากระทำและตัวของเราเองด้วยนั่นเองค่ะไม่คุ้มเลยนั่นเองนะคะส่วนเรื่องต่อมานะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยประสบปัญหานี้ไหมในเรื่องของรถหายเมื่อรถหายแล้วแน่นอนว่าการที่จะตามกลับมานั้นยากมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะดังนั้นค่ะเพื่อที่จะป้องกันนะคะให้รถเราไม่หายรวมถึงหากว่ามีคนมาขโมยเราสามารถติดตามกลับได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะดังนั้นนะคะจึงได้มีสน.สน.1ค่ะได้นำเทคโนโลยีนะคะมาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะค่ะนั่นก็คือทางสถานีตำรวจนครบางบางซื่อนั่นเองค่ะได้มีการจัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยานยนต์โหฟังชื่ออย่างนี้แล้วต้องบอกว่าอาชญากรรมยานยนต์นั้นนะคะปัจจุบันนี้มีเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้แต่คนที่รถหายไปค่ะต้องบอกว่าเศร้าใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยหายง่ายแล้วก็หายบ่อยมากรวมถึงรถจักรยานในปัจจุบันราคานี้หลักแสนเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็การถูกขโมยเนี่ยก็ง่ายมากนะคะดังนั้นค่ะจึงได้มีการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหารถหายนะคะรวมถึงมีการนำนวัตกรรมนะคะ NB IoT GPS Tracker ค่ะโดยทั้งนี้นะคะก็ได้รับการร่วมมือนะคะจากภาคเอกชนค่ะรวมถึงได้รับแรงสนับสนุนนะคะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติค่ะให้สามารถนำโครงการนี้มาต่อยอดจนตอนนี้นะคะก็ทดลองใช้งานจริงแล้วนะคะกว่า100รายค่ะแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากนะคะสามารถตรวจสอบเลยว่าตอนนี้รถเราอยู่ที่ไหนเคลื่อนที่ไปไหนบ้างหากออกนอกเส้นทางนั้นก็จะสามารถแจ้งเตือนเข้ามาได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ดีมากๆค่ะโดยทั้งนี้นะคะสำหรับนวัตกรรม NB IoT ค่ะก็จะเป็นนวัตกรรมนะคะที่คล้ายๆกับ GPS ในสมัยก่อนค่ะแต่ว่านวัตกรรมนี้นะคะต้องบอกเลยว่าราคาต้นทุนนั้นถูกมากๆนะคะเครื่องนึงเนี่ยจากเมื่อก่อนนะคะ GPS เครื่องละเป็นหมื่นตอนนี้นะคะตกเครื่องละ 3,000 กว่าบาทแล้วก็ขนาดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่แล้วนะคะสามารถติดตั้งในรถได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็สามารถเป็นเทคโนโลยีนะคะที่เราน่ะสามารถไปใช้นะคะสำหรับรถในครอบครัวก็ได้รวมถึงหน่วยงานต่างๆนะคะระบบโลจิสติกต่างๆค่ะก็สามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์นี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งนี้แล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงทดลองนะคะในเรื่องของโครงการดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยู่ในพื้นที่สน.บางซื่อค่ะสามารถไปติดต่อนะคะขอเข้าร่วมโครงการได้ค่ะต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะกับเงินไม่กี่พันแลกนะคะกับรถของเราค่ะราคาหลักแสนหลักล้านไม่หายไปหรือว่าติดตามกลับมาได้นั่นเองค่ะทางโรงพยาบาลได้ประสานงานกับทางสน.บางซื่อเป็นระยะอยู่แล้วทางพี่แมนเนี่ยเขาก็แนะนำมาว่ามีโซลูชันหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆมาให้ลองทำ
ทางเราก็สนใจที่จะทดลองร่วมใช้งานกับเขาฮะอย่างแรกเลยเรื่องการติดตามรถเพราะตอนรถออกหน้างานนะฮะเราไม่ทราบว่ารถคันนี้วิ่งถูกเส้นทางไหมหรือหลงทางไหมหรือรถเสียอยู่ที่ไหนหรือรถหายขึ้นมาอย่างเงี้ยเรารู้ไหมอยู่ไหนยังไงการมีนวัตกรรมนี้มันช่วยให้เราตอบปัญหาเรื่องนี้ได้ทั้งหมดเลยครับผมรวมถึงเรื่องของพฤติกรรมการขับรถด้วยอันนี้สำคัญมากก็โปรแกรมนี้นะครับใช้งานง่ายครับเราสามารถมองเห็นรถที่อยู่บนท้องถนนแล้วก็เน้นเรื่องความปลอดภัยการขับขี่ของพนักงานความเร็วครับสามารถแจ้งเตือนแล้วก็เราบริหารงานง่ายครับเก็บข้อมูลได้การใช้งานนะครับและการติดตั้งติดตั้งง่ายครับก็คือพ่วงจากแบตเตอรี่รถยนต์เลยครับเราก็จะมีตัว GPS ที่ติดตั้งนะครับแกะให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวประมาณนี้ครับแล้วก็ติดไว้ที่ตัวรถแล้วก็จะมีจอมอนิเตอร์ครับตัวนี้เราก็จะลิงก์เข้าตัวโปรแกรมมือถือดูตำแหน่งของแต่ละคันก็จะมีหมายเลขทะเบียนรถครับว่ารถคันนี้อยู่ในตำแหน่งไหนสามารถดูออนไลน์ได้เราจะเห็นว่ารถคันนี้จอดอยู่ที่ไหนทะเบียนฮอนตงฮูกสรศรี500รถก็จะจอดอยู่ตรงเป็นรูปมอเตอร์ไซค์คือตำแหน่งตัวนี้ตำแหน่งรถสามารถดูไทม์ไลน์ได้ดูข้อมูลย้อนหลังได้สมมติว่าเราจะดูวันที่เดือนธันวาคมวันที่10วันที่10ไอ้หมายเลขทะเบียนฮอนด้าฮู7493ทะเบียนรถนี้ไปไหนมั่งเราก็จะเห็นเลยว่ารถคันนี้วิ่งไปไหนของวันที่10เดือนธันวาคมเวลาเอารถออกไปจากท้องไปจากโรงพยาบาลแล้วเราไม่สามารถควบคุมพนักงานของเราได้ว่าขับขี่ปลอดภัยขับการขับรถเร็วไหมอะไรพวกนี้ครับเราสามารถโทรศัพท์แล้วไปแจ้งพนักงานเราได้ตัวนี้เราตั้งไว้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราสามารถปรับความเร็วได้เนื่องจากพื้นที่ในการใช้งานอย่างกรุงเทพเนี่ยเราอาจจะตั้ง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เป็นต่างจังหวัดอาจจะใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อทำเวลาคนที่สนใจอยากให้ลองทำเพราะว่าจากที่พี่แมนเขาแนะนำมาเนี่ยถ้ามีครอบครัวหรือคนที่เขารักเนี่ยเราควรจะติดตั้งไว้อย่างน้อยเนี่ยตัวนี้มันช่วยตอบโจทย์เรื่องของความปลอดภัยของคนในครอบครัวกับคนที่เรารักได้อยากรู้ลูกหลานขับรถพฤติกรรมขับรถแบบไหนหรืออยู่ไหนติดอะไรหรือรถเสียกลางทางเราสามารถช่วยเหลือได้ตลอดเวลามันมีข้อดีตรงนี้อยู่เห็นนวัตกรรมแบบนี้แล้วนะคะก็อดจะดีใจไม่ได้กับพี่น้องประชาชนเชื่อว่าโครงการนี้ถ้าต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะทั่วประเทศแน่นอนและก็ทำให้คุณผู้ชมนั้นได้รับความปลอดภัยแล้วก็วางใจมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราจะจอดรถอยู่ระหว่างทางนั่นเองค่ะเรื่องต่อมาบ้างนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะแล้วก็ทำให้เป็นการขยายโอกาสให้กับเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยนะคะที่นี่ค่ะเขาก็มีการสอนเด็กๆในพื้นที่นะคะในการที่จะมีความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะดูแลชีวิตของเรานะคะการทำเกษตรพอเพียงก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กในพื้นที่สามารถนำไปต่อยอดดูแลคนในครอบครัวรวมถึงดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะสร้างรายได้ได้นั่นเองค่ะเขาจะมีโครงการอะไรดีๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะความห่างไกลของพื้นที่ช่วงฤดูฝนมีน้ำหลากทำให้สะพานขาดเส้นทางคมนาคมเสียหายไม่สามารถเดินทางได้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยจึงได้ก่อตั้งขึ้นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยเดิมแยกตัวมาจากโรงเรียนนายสวนห้วยพึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2541 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์
ได้เสด็จเยี่ยมพระราชดำเนินโรงเรียนนเรศวรแม่พึ่งชุมชนชาวบ้านโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านของน้อยได้ไปขอให้ตั้งโรงเรียนซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็เดินทางจากโรงเรียนของน้อยไปห้วยพึ่งเป็นระยะทางไกลมากซึ่งในอดีตนั้นหน้าฝนมีระยะทางที่มีน้ำมีสะพานเดินทางลำบากทีนี้ก็เลยชาวบ้านก็เลยไปขอพระราชทานพระองค์ท่านให้สร้างโรงเรียนซึ่งพระองค์ท่านก็เลยมีพระราชกระแสให้ตั้งขึ้นมาทีนี้ก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14รับผิดชอบในการหาพื้นที่เพื่อที่สร้างโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านของน้อยก็เลยได้มาหาพื้นที่ก็เลยได้มีนายนิพนธ์เมธานุปคุณได้เบิกจากเนื้อที่ให้กับโรงเรียนในการสร้างโรงเรียนจำนวน20ไร่ในอดีตปัจจุบันก็ได้สร้างโรงเรียนขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542โดยกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่26กรกฎาคม2542การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะครับผมก็จะได้จัดให้ครูในส่วนที่รับผิดชอบในโครงการนี้นะครับเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็เป็นผู้บูรณาการให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ก็เลยมอบหมายให้คุณสิบตำรวจโทสถาปัตย์คุ้มคำเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันก็อยากให้ทางคุณครูอธิบายเรื่องการทำกิจกรรมในส่วนนี้ครับผมครับก็นะครับโรงเรียนเราก็คือจะมีการปลูกผักนะครับก็คือให้เด็กนักเรียนครับช่วยกันปลูกผักนะครับแล้วก็มีครูแบบผมอันนี้ก็คือคอยดูแลแล้วก็กำกับคอยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงครับแล้วก็ปลูกผักแล้วก็มีการแบ่งให้นักเรียนรดน้ำแล้วก็แบ่งเวรกันมาช่วยทำถอนหญ้าในแปลงเกษตรครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็คือจะนำไปเข้าโรงครัวครับเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนครับผักถ้าเหลือก็คือช่วงนี้ก็คือจะเป็นการแจกจ่ายให้นักเรียนนำกลับไปบ้านนะเป็นรับประทานสดการต่อยอดส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตและสำหรับช่วงต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าสำคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะสร้างรายได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณทำอาชีพเสริมรวมถึงมีอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะในยุคนี้ใครหลายคนตกงานใช่ไหมคะวันนี้เรามาแนะนำกันในช่วงอาชีพพารวยค่ะจากวิกฤตโควิดนะครับกันเมษาก็เป็นคนที่ชอบสั่งอาหารเดลิเวอรี่มากินนะครับก็มีพี่คนนึงมาส่งผมสั่งไปแล้วผมก็เลยถามเขาว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันดีไหมพี่เขาบอกว่ามันดีนะลองมาทำดูมันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เงี้ยครับจะใช้เวลาหลังจากเลิกงานเท่านั้นนะครับที่จะมาขับพอเลิกงานปุ๊บก็มาขับสัก 2-3 ชั่วโมงอาจจะกลับเข้าไปพักแล้วอาจจะมาขับต่อหรือไม่ก็เลิกออกเวรมาก็พักก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มาขับรถต่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันอยู่ที่คนมองอะครับว่าเขาจะมองเราในแบบไหนแต่แน่นอนเราทำดีแน่นอนนะครับเราตั้งใจทำเราตั้งใจที่จะหาเงินมาดูแลครอบครัวของเราอะครับผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่กับคำพูดที่คนที่เขาว่าเรามาเนี่ยครับเราก็ทำของเราให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดอะครับก็ถ้ามีเวลาว่างครับก็ควรหาอะไรทำดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับค
ควรหาเวลาว่างมาหาอาชีพเสริมอาจจะไม่ใช่ไดเวอร์อาจจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้อาจจะขายหมูปิ้งขายลูกชิ้นปิ้งขายอะไรถ้ามีเวลาว่างครับควรจะทำครับเพราะช่วงนี้เนาะมันเป็นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับในชีวิตของเรานั้นสามารถทำอาชีพได้หลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะหากคุณผู้ชมท่านไหนค่ะมีอาชีพอยากจะแนะนำนะคะรวมถึงมีประสบการณ์อยากจะแนะนำก็สามารถส่งมาได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะรวมถึงสามารถส่งเรื่องราวที่พบเห็นนะคะในชีวิตประจำวันหากพบเห็นพี่ๆตำรวจทำอะไรน่ารักน่ารักสามารถส่งมาให้เราได้นะคะเราอยากจะแชร์ภาพดีๆของพี่ๆตำรวจนะคะไปให้ทุกคนได้เห็นว่าตำรวจของเราน่ารักแค่ไหนตำรวจดีมีมากกว่าที่คุณคิดนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถกลับมารับชมค่ะกับรายการของเราได้นะคะในวันเสาร์หน้าค่ะเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีกับตลอดขอบค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ค่ะผ่านทาง YouTube Channel Police TV UCI Media นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ